เปิดบ้านแอนทองประสมปิดบัง26ปีเผยเรื่องพระเอกรุ่นน้องในวงการปิดบัง26ปีเผยเรื่องพระเอกรุ่นน้องในวงการเปิดบ้านแอนทองประสมราคา20ล้านตัวคนเดียววัย46ปีไร้วิ่แววงานวิวาเรียกได้ว,ว่าเป็นนางเอกซุปตาที่วางตัวดีไม่มีข่าวเสียหายจนใครๆต่างยกให้เธอนั้นเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงสำหรับแอนทองประสมที่เธอนั้นอยู่ในวงการบันเทิงมานาน ทางด้านแอนทองประสมได้ไปเป็นแขกรับเชิญในรายการยังไงไหนเล่าที่มีทางด้านสามสาวสวยอย่างก้อยนัตตี้ดรีมเป็นผู้ดำเนินรายการและต้องบอกเลยว่างานนี้ทางด้านแอนทองประสมเผยความลับพระเอกที่ตรงสเปคที่สุดในวงการบันเทิงคือใครโดยทางด้านแอนทองประสมเจอคำถามเด็ดใครในวงการที่ตรงสเปคที่สุดทำเอาเจ้าตัวคิดอยู่นานสองนานก่อนจะตอบออกมาว่ามากปรินและเมื่อทางด้านนัตตี้บอกว่าหนูก็ชอบเหมือนกัน ทางด้านแอนทองประสม,มถึงกับหันไปมองแรงทันทีโดยแอนทองประสม,มได้กล่าวต่อว่าเอาลุกข้างนอกก่อนคือชอบหน้าตาน่ารักความสูงหุ่นมีกล้ามดูแข็งแรงส่วนอีกคนถ้าเป็นสายฝ่อคือ An อนันดาเอเวอริ่งแฮมแอนทองประสม,มไปดูบ้านที่เจ้าตัวซื้อไว้หลายคนก็มองว่าหรือจะเป็นเรือนหอของเจ้าตัวและหวานใจเอตินพันธ์หรือเปล่าแถมยังมีข่าวว่าบ้านหลังนี้ราคาสูงถึง20ล้าน ได้มีโอกาสเจอแอนเจ้าตัวก็เผยว่าที่ไปดูบ้านเราดูให้กับแม่ไม่ได้เป็นเรือนหออะไรแต่บ้านที่ไปถ่ายรายการเป็นบ้านเราเองไม่ใช่เรือนหออะไรค่ะเพราะเราอยู่คอนโดมาตลอดก็เลยซื้อที่ที่มันมีที่ดินเราก็เอาไว้เก็บสมบัติเราเสื้อผ้าเราอีกอย่างจะได้เลี้ยงหมาแมวตามที่เราตั้งใจซื้อไว้78หลายคนแซวว่าเป็นเรือนหอแต่จริงแล้วเป็นตางเราเองส่วนเรือนหอให้คุณเอจัดการเราเป็นผู้หญิงเราต้องนั่งเฉยๆยไม่ต้องไปออก แต่เรือนหอเขาก็เตรียมไว้ให้อยู่แล้วใกล้กๆกับบ้านเราคือเขามีที่ที่จะให้เป็นเรือนหอเพราะแม่เขาแบ่งที่ไว้ให้น่าจะเก็บไว้เป็นเรือนหอแต่ยังไม่เริ่มสร้างเพราะเขาก็ยังไม่ได้ขอแต่งอะไรเราก็มองมองอยู่อาจจะสร้างเลยถ้าเขาตั้งใจไว้เป็นเรือนหอส่วนการออกแบบเราทั้งคู่รสนิยมไม่เหมือนกันเขาก็จะเรียบร้อยถ้าจะสร้างบ้านก็สร้างตามแบบเขาเลยเพราะเราปรับตัวได้กับทุกที่แต่ขอมีเตียงห้องแต่งตัวห้องรองเท้าให้เราแค่นั้นเราอยู่ได้หมด มีแลนจะแต่งมีช่วงหนึ่งที่เปิดแอนเพลสอพาร์ตเมนต์คิดว่าทำให้ลงตัวดีกว่าก็แต่งแล้วก็แพลนมีน้องแล้วแอนทำพังเองคือแบบจังหวะแอนจัดสรรระบบไม่ได้เลยก้าวข้ามเวลาตรงนั้นมาและคุณเอเขาเป็นคนไม่พูดอะไรเยอะเขาพูดครั้งเดียวคือจบแล้วแอนไม่สารต่อเองคุณเอขอแต่งแล้วใช่ค่ะตามที่ทุกคนเห็นในคลิปเราก็รู้สึกว่าอย่างนี้มันโอเคเราไม่ได้ต้องการที่จะไปตรงนั้นเรื่องมีลูกก็เลดไปแล้ว เราไม่ได้เป็นคนอยากจัดงานแต่งงานไม่ใช่บอกว่าการแต่งงานไม่ดีแค่เราไม่ได้เป็นผู้หญิงที่มีความรู้สึกว่าอยากแต่งงานยังไม่ได้มีฝันที่จะใส่ชุดเจ้าสาวเราเขินที่เราจะต้องขึ้นไปพูดแต่ระหว่างทางที่เราครบกันแอนก็แฮปปี้ของแอนตรงนั้น